ดูสิท่ารีบโซ่นี่มึงก็ไปถ่ายอีมูดน้ำเนสินค้าอยู่ในของคุณมันถ่ายมันสิรีวิวสินค้าญี่ปุ่นไปเนี่ยฉันบ่อยากขายของบ่อยากให้กูถ่ายมึงก็จะถ่ายอีหยังเนาะกูก็บ่ฮู้เนาะมึงก็ถ่ายส่วนไปโอ้ยปากกูคือสิทธบุตรเพื่อกูต้องเติมรีบบ่เออๆเติมรถต้องเติมบอมว่ะเติมอันนี้แบบขนาดแบบทดลองได้นี่บ่ถามติว่ารีบหยังรีบหยังสิพักดีนี่ล่ะดีท่านหนาวบ่นี่ท่านเดี๋ยวสิเปิดพี่ออเดอร์แล้วบ่เออนั่นมันจะเล่นได้เบาเต็มทีเลยมึงต้องเจอพี่นวดนี่ล่ะเออเป็นไรล่ะหน้ามึงไกลแล้วไปไกลแล้วเดี๋ยวมันก็จังแบบว่าเดี๋ยวพาไปเบิ้งร้านน้ำเลยนะอยากเบิ้งมาเบิ้งกันอ่ะมึงมามีหน้าต่างที่นี่นี่ไปนี่ยังยืนใส่หน้าต่างมึงไม่หน้าต่างมึงใส่ลูกค้าเบิ้งแบบใดนี่ฮะฮะเออบาดมึงเด้อโอ้แบบนี้แล้วก็มาซองน้ำน้ำใหญ่เลยจ้าน้ำใหญ่เนี่ยพูดบุญหลานมึงคือให้โซ่เนี่ยว่าผมคิดว่าสิให้โซ่ขนาดนี้นะเนี่ยเปิดขายเมื่อใดนี่เปิดขายบอกวันที่7คือกันได้ๆเข้าไปเบิ่งข้างในสิติดลมในแอร์บ่ได้ติดตัวติดแอร์พร้อมเออป๊าบพี่น้องมีคาเฟ่พร้อมด้วยค่ะไรจิตพักดีเอาท้ายมุมมุมท้ายมุมไกลๆเชิญพับกบร้านพบกับโอ้กันนี่บ่าขายกาแฟนี่บ่แม่นนี่บานี่แต่ว่าเริ่มแรกๆนี่ก็สิขายเป็นพวกน้ำก่อนเนาะแม่นน้ำปานะก่อนอ๋อยังบ่มีแบบกาแฟกาแฟนี่แบบยังสิต้องซื้อเครื่องซ่อมกาแฟนําบ่นี่แม่นกาแฟนี่ช่วงนี้กาแฟซ่อมซะก่อนกาแฟซ่อมได้อยู่ก็ได้คือกันป๊าดกิจการไอบุสโลแหมแข่งกันบัดนี้ก็แม่นพวกหัวร้อนก็บางกิจการอันท่านประธานรู้ป่ะนี่ตําบักฮุ่งนี่หามามากินในห้องแอร์เด้อเฮ็ดหยังเนาะทั้งผุ่นเพชรผุ่นเฮ็ดหยังเนาะร้านนี้ยังนี่หมูกระทะโอ้ยไม่ใช่หมูกระทะบ้านร้านหมูกระทะสองตายายสิเปิดในอนาคตรับแบบจำนวนจำกัดเฮ็ดเฮ็ดน้ำกันสองตายายสิเปิดมือละสี่หาโต๊ะแล้วก็เปิดบาร์ยาดองพ่อแต่ว่าโต๊ะหนึ่งนี่โต๊ะละหมื่นจะมาหาเบื้องพี่น้องหมูกระทะสองตายายคาเฟ่ไอบุสโลร้านตับหูไม่คู่รอดนี่ฮะเธอกับจังสีละยังร้านนั้นเออเออโอเคโอเคโอเคฮะน้ำแต่งอีกคนกระปุ่นมาให้ยังนี่นุ่นโอ้หัวนี่บอกเดียวเดียวยังยังล่ะโอ้ยจะเป็นมันนั่นขายค่ะมันขายปุ๊บนี่กูกับจีบได้งอดแล้วกูซื้อเอาพามาเบิ่งข้อหมูย่างค่ะบัดนี้บ่ซื้อคือเก่ากูโอ้ไม่กูเซ็นมาเบิ่งผีมาเบิ่งข้อมูลอย่างแล้วเนี่ย